นักเรียนที่รักทุกคนเห็นสไลด์ของอาจารย์ไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะอาจารย์ต้องเปิดกล้องไหมหรืออาจารย์เด็กๆไม่ซีเรียสอาจารย์ก็จะได้เน้นไปที่สไลด์เนาะได้ค่ะไม่ต้องเปิดก็ได้คือเราก็แบบโชว์หน้าคนเดียวมันก็กะไรอยู่เนาะครับปีนี้เป็นปีที่รุ่นนี้รุ่น83ป่ะ83ทำคะแนนได้ดีนะแล้วก็มีความตั้งใจตั้งแต่เทอมที่แล้วแล้วนะครับชื่นชมนะครับแล้วก็4-5สัปดาห์ที่ผ่านมาเรียนเรื่องของไวรัสมาแล้วเนาะนะครับเรื่องของไวรัสเนี่ยเนื้อหาเข้มข้นมากจุกๆแน่นๆเลยแหละแล้วก็จริงๆเนื้อหาของไวรัสมีความเกี่ยวข้องกับเชื้อราโดยตรงเพราะว่าหลายๆไวรัสมีผลเรื่องของการลดกดภูมิคุ้มกันนะครับหรือว่าภายในช่วงระหว่างการรักษาไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีประเด็นของการรักษาด้วยยากดภูมินะครับทำให้หลังจากที่มีการติดเชื้อไวรัสหรือมีการรักษาโรคจากไวรัสมักจะมีปัญหาเรื่องของเชื้อราโดยเฉพาะโควิด -19 เนี่ยนะครับคงเคยได้ยินก่อนหน้านี้มีเคสของที่อินเดียเนาะนะครับที่อินเดียเนี่ยเขาหลังการรักษามักจะพบเรื่องของเชื้อราดำนะครับคงเคยได้ยินตามข่าวจะมีราดำขึ้นอยู่ใต้ผิวหนังนะครับที่เป็นเรื่องว่าเขาเรียก consequence หรือว่าผลที่ตามมาหลังจากการติดเชื้อโควิดนะครับทำให้ประเด็นเรื่องของเชื้อราก็ถูกหยิบยกขึ้นมานะครับควบคู่ไปกับเรื่องของไวรัสในส่วนของสัตว์เองก็เช่นเดียวกันในกรณีของสัตว์ที่โดยเฉพาะแมวนะครับที่มีการติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะกลุ่มของเอสแมวหรือว่ากลุ่มที่มีภาวะพวกกดภูมิคุ้มกันต่างๆพวกแพนลิวโคพีเนียพวกนี้ก็จะมักมีความเกี่ยวข้องมีความใกล้ชิดกับการเกิดปัญหาเรื่องของไวรัสตามมาหลังจากที่มีการรักษานะครับในส่วนของสุนัขเองก็เช่นเดียวกันสุนัขที่มีปัญหาเรื่องของลิมโฟมาลิมโฟพีเนียอะไรต่างๆก็จะมีปัญหาเรื่องของเชื้อราตามมานะครับอย่างไรก็ตามเชื้อราเวลาเรามองเราอาจจะมองในภาพที่เป็นอินดิวิดวลหรือเป็นเรื่องของเฉพาะตัวสัตว์นั้นๆนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้สามารถมองเป็นฝูงได้ดังนั้นในกรณีของภาพในเชิงสัตวแพทย์ที่เราจะมองเชื้อราในการก่อโรคเราจะมองเป็นอินดิวิดวลนะครับเช่นเดียวกับในคนเพราะว่าเชื้อราส่วนใหญ่ไม่เป็นโรคระบาดนะครับขออนุญาตเท้าความก่อนหน้านี้นะในสิ่งที่เราเรียนไปแล้วเรื่องของเชื้อราครบเราแบ่งเป็น2พาร์ทเนาะเป็นพาร์ทที่เราเรียนเรื่องของ basic knowledge เกี่ยวกับเชื้อราในเทอมที่แล้วเราเรียนเรื่องของการจำแนกเชื้อรานะครับแบ่งเป็น5ตัว5ไฟลัมที่สำคัญในทางสัตวแพทย์นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของ Ascomycota นะที่เป็นแสกฟังไจแล้วก็มีคลับฟังไจหรือ Basidiomycota นะครับซึ่งมีสมาชิกที่สำคัญมี2ตัวในทางสัตวแพทย์ก็คือ Cryptococcus กับ Malassezia นะครับแล้วก็กลุ่มของพวกเห็ดที่เรารับประทานแล้วก็ Clostridiomycota ซึ่งเป็นราน้ำนะครับพวกกลุ่มราไคทริกถ้าจำได้นะแล้วก็มีโกลโมโรไมโคต้านี่เป็นพวกราไมคอไลซาแล้วก็ไซโกไมโคต้าเป็นกลุ่มของราขนมปังนะซึ่งอันนี้เราก็เรียนแล้วเราก็เรียนรู้ว่าเขาชอบกินอะไรสารอาหารที่เขาต้องการคืออะไรการความสามารถในการดึงน้ำตาลไปใช้เป็นแหล่งพลังงานแล้วก็มีสารออร์แกนิกนะครับที่มีความจำเพาะบางอย่างที่เป็นสารสำคัญที่เชื้อราจะสามารถดึงเอาส่วนของคาร์บอนกับไนโตรเจนใช้เป็นแหล่งของการสังเคราะห์กับแล้วก็เป็นแหล่งของพลังงานนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มที่มีสมาชิกเยอะที่สุดแล้วก็มีความสำคัญทางสัตวแพทย์ในเชิงของจำนวนของสมาชิกก็คือ Ascomycota ซึ่งจะเห็นว่ามันมีปริมาณมากกว่า 60,000สปีชีนะครับแล้วก็คุณลักษณะที่สำคัญของตัวเชื้อราที่ต่างกับแบคทีเรียกับต่างกับของไวรัสก็คือว่าผนังเซลล์ของเชื้อราเนี่ยมีผนังเซลล์ที่มีความเป็นคาร์โบไฮเดรตสูงโดยเฉพาะในโครงสร้างที่เราเรียกว่าเป็นไคตินกับกลูแคนแล้วก็มีแมนแนนด้วยนะครับซึ่งส่วนของวงจรชีวิตนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราศึกษาในห้องปฏิบัติการจำได้ไหมครับว่ามักจะเป็นกลุ่มที่เป็นเรียกว่า
ฟังใจ imperfect ตายหรือว่าเป็นกลุ่มของเชื้อราที่ไม่สมบูรณ์คือการที่มีวงจรชีวิตแบบเฉพาะไม่อาศัยเพศเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขามีสารอาหารนิวเทรียนเพียงพอที่ไม่ต้องไปตกระกำลำบากในการสร้างพวกโครงสร้างที่เป็นสืบพันธุ์ได้นะครับซึ่งโครงสร้างแบบนั้นจะต้องมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถปกป้องลูกหลานได้แต่ว่าถ้าในห้องปฏิบัติการมีน้ำตาลพร้อมมีความชื้นพร้อมแล้วก็มีแหล่งของโปรตีนเขาจะสามารถที่แตกเป็นสปอร์หรือโคนิดีออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งโครงสร้างแบบอาศัยเพศเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญของที่ผ่านมาแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเพาะเชื้อนะครับโดยที่โชคดีมากว่าก่อนที่จะมีการปิดล็อกดาวน์รอบนั้นนะเราก็ได้มีโอกาสได้เพาะเชื้อเองด้วยได้เห็นอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับอาหารเลี้ยงเชื้อมีทั้งแบบเป็นเพลทแล้วก็มีทั้งอยู่ในคอนเทนเนอร์ที่เป็นทิวบ์นะครับอาหารเลี้ยงเชื้อจำได้ไหมครับชื่อว่าซัปโปโรเด็กโตสอาก้าซึ่งข้างในอุดมไปด้วยแหล่งของน้ำตาลเด็กโตสนะครับแล้วก็มีโปรตีนเป็นโมเลกุลแบบไม่ซับซ้อนนักที่เราเรียกว่าเป็นเปปโตนนะครับแล้วก็มีส่วนของเอก้านะครับทีนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากเราได้ผ่านตรงนี้มาแล้วนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการการเพาะเชื้อนะเราจะแนะนำให้เอาจานเพาะเชื้อนะมีใกล้กับตรงบริเวณที่ร้อนๆ นะครับของตะเกียงบุญเสนให้มากๆเพื่อเป็นการลดการปนเปื้อนแล้วเราก็สปอตเอาตัวอย่างเส้นขนผิวหนังสะเก็ดหรือหนองนะครับลงไปสปอตทั้งหมด3สปอตบนเพลทแล้วก็อินคิวเบตนะครับตอนอินคิวเบตแล้วจะทำการคว่ำเพลทนะครับทีนี้ในแง่ของรายละเอียดนะครับก็จะมีรายละเอียดของอาหารเลี้ยงเชื้อต่างๆนะครับมีทั้งเซฟโรเดกโตสที่เรารู้จักกับตัวที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเช่นโปเตโต้เดกโตสคอนมิลอาก้าพวกนี้ก็จะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีการตัดส่วนของน้ำตาลลงแต่ว่าไปเพิ่มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมากขึ้นทำให้เชื้อรามีความยากในการเจริญเติบโตแต่ว่าเป็นการกระตุ้นให้มีการสร้างพวกสปอร์ให้มากขึ้นแล้วก็มีโครมอาก้านะครับถ้าจำได้เราเคยเห็นโครมอาก้าสำหรับการเพาะเชื้อแคนดิด้ามั้งแต่ว่าถ้าไม่เจอเดี๋ยวในครั้งนี้เราก็จะมีการดีมอนสเตรตเรื่องของโครมอาก้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นอาก้าที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากการดูสีของโคโลนีนะครับและสามารถที่จะ identify ได้เลยว่าเป็นเชื้ออะไรและอีกอาหารเลี้ยงเชื้อหนึ่งเราเรียกว่าอาหารเลี้ยงเชื้อแบบคัดเลือกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันก็คืออาหารเลี้ยงเชื้อคัดเลือกชนิดการดูกลากการดูเชื้อกลากนะครับก็ซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อเราเรียกว่า DTM หรือ Dermatophyte Test Medium นะครับแล้วก็มีอาหารเลี้ยงเชื้อแบบที่ใช้คล้ายๆของแบคทีเรียนะครับก็คือการดูปฏิกิริยาการใช้ยูเรียการดึงเอาสารอาหารในมีเดียเนี่ยมาใช้นะเพื่อที่จะidentify ว่าเขาชอบแหล่งอาหารอะไรเป็นซอสของพลังงานแล้วก็ของส่วนของออร์แกนิกแอซิดสัญญาณยังดีอยู่ไหมครับขอทดสอบนิดนึงครับผมดีอยู่ค่ะเช็คชื่อนิดเจนนิสามาไหมครับเจนนิสากล่อมเกลาชาลิสาล่ะมาไหมมาค่ะดีมากโอเคสัญญาณโอเคใช่ไหมครับชาลิสาได้ยินชัดเจนค่ะชาลิสาบ้านอยู่ไหนอยู่ปากช่องค่ะอยู่ปากช่องเหรอตอนนี้อยู่ปากช่องใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกี่คนครับที่ปากช่องไม่ทราบเลยค่ะโอเคฮะต่อนะครับทีนี้มาถึงว่าเราเพาะเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้อง identify เนาะตอนที่เรา identify ในข้อสอบเราก็จะให้ดูสายไฮฟ้าใช่ไหมครับเป็นหลักแล้วก็ดูของส่วนของสปอร์ถ้าสปอร์อยู่ในอัพสปอร์เราก็เรียกว่าสปอร์แล้วเราเรียกอัพสปอร์มันว่าสปอร์แลงเจียมแต่ถ้าสปอร์ไม่ได้อยู่ในอัพสปอร์เราเรียกว่าเป็นโคนิดีอะ
ซึ่งโคนิเดียมี2แบบก็คือแบบที่เป็นโคนิเดียใหญ่เราเรียกว่าแมคโครโคนิเดียแล้วก็โคนิเดียขนาดเล็กคล้ายๆหยดน้ำหรือเป็นรูปครึ่งวงกลมหรืออาจจะเป็นรูปวงรีเราเรียกว่าไมโครโคนิเดียนะครับแล้วก็ให้สังเกตส่วนของโคโลนีเซอร์เฟซสีอะไรเป็นรูปร่างแบบไหนเป็นแบบคอตตอนก็คือเป็นฟูฟูเวลเวทก็เป็นคล้ายๆกำมะหยี่นะครับแล้วก็เป็นไกรนูล่าเป็นผงๆเป็นก้านสั้นๆนะครับแล้วก็ถอยออกไปนิดนึงถ้าเป็นมองในแง่ของรอยโรคที่เกี่ยวข้องกับเชื้อรานะครับได้เคยชี้ประเด็นว่าเออเรามองยังไงนะถ้าเป็นแบคทีเรียแบบมีสิวอย่างเงี้ยเป็นแบคทีเรียมันก็เป็นหนองเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องของเชื้อรามันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นแกนูโลมานะครับหรือว่าจะมีลักษณะที่เป็นขนร่วงที่ไม่ได้อักเสบมากนะครับนี่ก็นี่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวของเชื้อรานะครับแล้วก็เรียนเรื่องของไซโคไมโคต้าตัวอย่างเช่นไลโซปัสมิวคอนะครับซึ่งมีโครงสร้างที่มีอับสปอร์แบบนี้นะครับหรือว่าตัวอย่างของแอสโคไมโครต้าเช่นเพนิซิลเลียมซึ่งอาจารย์ชี้ให้เห็นว่าเพนิซิลเลียมมันหน้าคล้ายๆแปรงล้างขวดเนาะนะครับมันมีก้านใหญ่ๆแล้วก็มีแตกเป็นก้านเล็กๆตัวนี้ออกข้อสอบเนอะให้ตอบว่าแมททูเล่นะครับก็คือเป็นฐานรองส่วนของตัวฐานรองเกสรอีกทีนึงนะครับซึ่งฐานรองตัวสปอร์แล้วเรียกว่าเฟียร์ไลน์นะครับส่วนถัดไปเราเรียกว่าเป็นโคนิเดียดังนั้นชื่อตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องคุ้นเคยกับมันนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องใช้ชื่อนี้เนี่ยสำหรับการเรียกชื่อพวกโครงสร้างของเชื้อราในเชิงของทางสัตวแพทย์นะครับก็คือเราต้องรู้จัก1โคนิเดียซึ่งแบ่งเป็นแมคโครกับไมโครโคนิเดีย2ฐานมันเรียกว่าเฟียร์ไลน์นะครับฐานรองของเฟียร์ไลน์เราเรียกว่าแมททูเลครับในกรณีของเพนิซิลเลียมนะครับซึ่งเป็นเชื้อราในการสร้างเพนิซิลินยาปฏิชีวนะนี่แหละนะครับเราก็จะดูตั้งแต่สีของโคโลนีนะครับภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับแสดงให้เห็นอะไรบ้างมีโคนิเดียนะครับมีโคนิดิโอฟอร์มีเฟียร์ไลน์แล้วก็มีตรงนี้นะครับที่เราเรียกว่าแมทเป็นแมททูเลครับถ้าไม่ทันเดี๋ยวมาฟังย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วก็มีแสดงให้เห็นถึงความคล้ายกันของตัวของโครงสร้างซึ่งอาจจะทำให้ดูสับสนถ้ายังจำได้ตัวนี้ยังเป็นเพนิซิลเลียมอยู่นะครับซึ่งเป็นคล้ายๆแปลงล้างขวดนะครับแต่ว่าด้านนี้เนี่ยไม่ใช่ละตัวด้านนี้จะเป็นเพลซิโลไมเซสนะครับซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆเป็นเล็บมือนิ้วมือออกมาไม่มีฐานรองที่เป็นแมททูเล่แต่ถ้าข้างบนเนี่ยไม่มีเป็นลักษณะเล็บมือหรือแปลงล้างขวดแต่ว่าเป็นลักษณะที่เป็นโดมนะครับถ้าเห็นเป็นลักษณะครึ่งวงกลมโดมแบบนี้แล้วก็มีส่วนของเฟียร์ไลน์โผล่ขึ้นมาจากตัวโดมนะครับมันเราก็จะเรียกว่าเป็นแอสเปอร์จิลัสครับแต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างเหล่านั้นเราจะเห็นเฉพาะในห้องปฏิบัติการนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นในบนตัวสัตว์หรือว่าผ่านทางการตัดชิ้นเนื้อแล้วก็ส่องภายใต้กล้องเนี่ยหรือฮิสโตแพทนะครับสิ่งที่เราจะเห็นจะเป็นภาพแบบนี้มากกว่าก็คือการเห็นการฝังตัวของสปอร์ของเชื้อรานะครับตามเส้นขนหรือว่าตามส่วนของเนื้อเยื่อนะครับอาจจะมีลักษณะทั้งที่เป็นสายไฮฟ้าได้ด้วยแล้วก็เป็นส่วนของอัตโรสปอร์แบบนี้ก็ได้หรือเป็นการอัดแน่นของสปอร์ของเชื้อราที่มีถุงหุ้มสปอร์เชื้อราที่เราเรียกว่าเป็นสเฟียรูซึ่งภายในก็บรรจุด้วยเอนโดสปอร์นะครับนอกจากนี้ถ้าในพืชนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของพวกกลุ่มไมโครท็อกซินที่เราได้เรียนในชั่วโมงท้ายๆนะครับเราก็จะรู้จักคำว่าเออร์กอตนะครับในเออร์กอตเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของตัวสายใยของเชื้อรากับส่วนของเนื้อตายของตัวซากพืชนะครับเราเรียกพวกนี้ว่าเป็นสโคโลเตียถ้าเป็นเอกพจน์ก็เป็นสโคโลเตียมนะครับแต่หากว่าเป็นอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มของราดำนะครับราดำก็จะเห็นเป็นลักษณะของสปอร์สีดำแล้วก็มีการแบ่งตัวทั้งแนวตั้งและแนวขวางนะครับเราเรียกว่าเป็นมูริฟอร์มแมคโครโคนิเดียหรือเป็นส่วนของมูริฟอร์มนะครับเราเรียกทั้งหมดตรงนี้ว่าเป็นสโคโลติกบอดี้นะครับอีกโรคหนึ่งที่เราเรียนไปแล้วก็เป็นราน้ำนะครับตัวที่สำคัญของราน้ำหรือว่ากลุ่มที่เป็นพาราฟังกัสก็คือพิเทียมซึ่งพิเทียมเนี่ยเวลาเราจะดูรอยโรคเราให้ดูส่วนของตะกอนแคลเซียมที่รวมเอาส่วนของตัวเชื้อราเข้าไปด้วยเราเรียกว่าคังเคอร์
นะครับแล้วก็มีอีกบทหนึ่งที่เราเรียนนะครับก็จะเป็นส่วนของเชื้อราที่อยู่ใต้ผิวหนังแต่ว่าไม่ใช่เป็นเชื้อราจริงแต่เป็นแค่higher bacteria นะครับเราเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าเป็นตัวเสมือนราซึ่งมีขนาดเล็กพอๆกับแบคทีเรียแต่มีรูปร่างลักษณะที่สร้างเป็นฟิลาเมนต์แต่ว่าไม่ใช่เป็นไฮฟีนะครับพวกนี้ก็อย่างเช่นโนคาเดียไมโครแบคทีเรียมนะครับสเตปโตไมเซสแล้วก็แอคติโนบาซิลัสนะครับซึ่งพวกนี้เราเรียนไปหมดแล้วนะครับดังนั้นในพาร์ทแรกทั้งหมดที่เวลาเราเรียนเราอาจจะมีความงุนงงสับสนนิดนึงตั้งแต่เรามองส่วนของพื้นฐานของตัวเชื้อราแล้วก็มีการแบ่งที่ยังไม่ได้สามารถเชื่อมโยงกันได้ดีนักเพราะว่าเนื่องจากคอร์สเชื้อราจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนนะครับทำให้การสอนจะดูไม่ค่อยต่อเนื่องนิดนึงแต่ว่าในเทอมนี้เนี่ยการสอนของเชื้อราจะมีความต่อเนื่องมากขึ้นเพราะว่าจะมีความใกล้เคียงกับความเป็นสัตวแพทย์มากขึ้นเพราะว่าเราจะเจาะลึกในส่วนของเชื้อราที่อยู่ตั้งแต่บนผิวหนังนะครับใต้ผิวหนังแล้วก็ทั้งระบบของร่างกายนะครับซึ่งก็จะเป็นระบบที่ลึกลงไปลึกลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเรียนมาแล้วตาม mind map นะครับยังจำได้ว่า mind map เนี่ย เราแบ่งสโคปของการเรียนคือ basic knowledge เรียนไปแล้วเราเรียน mycotoxin เรียนไปแล้วแล้วก็เรียนของ subcutaneous mycosis ซึ่งประกอบด้วย higher bacteria ตรงนี้เราเรียนไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเทอมนี้เราจะเรียน superficial mycosis สีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็เรียนต่อเรื่องของ subcutaneous ตัวที่เหลือทั้งหมดที่เป็นเชื้อราจริงๆที่ไม่ใช่แบคทีเรียแล้วนะครับแล้วก็เรียนเรื่องของ systemic mycosis โอเคเข้าสู่เนื้อหาของ superficial mycosis นะครับนึกถึงอะไรครับเวลานึกถึงเชื้อราบนผิวหนังสิ่งแรกที่เราคุ้นเคยกันก็คือกรากนะครับดังนั้นกรากคนก็มีกรากแมวก็มีนะครับก่อนที่ไปถึงเรื่องของตัวเชื้อรานะครับให้ดูภาพรวมก่อนว่าเวลาเรามองในเชิงสัตวแพทย์หรือมองในเชิงเรื่องของพยาธิวิทยาคลินิกนะครับการมองเรื่องของรอยโรคเป็นเรื่องสำคัญซึ่งอันนี้เนี่ยในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนจะได้ไปเรียนตอนเรื่องของทางเรื่องของคลินิกเดอร์มาโตนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องสังเกตคือการมองรอยโรคนะครับมันจะมี2มิติเป็นมิติที่เป็น primary lesion กับมิติที่เป็น secondary primary lesion คืออะไรเหมือนอย่างเช่น เราโดนน้ำร้อนลวกนะครับการโดนน้ำร้อนลวกนะครับผิวหนังจะพุพองขึ้นมานะครับเป็น vesicle อย่างนี้ก็คือหนังจะเปิดและข้างในมีส่วนใสๆข้างในหรือถ้าเป็นหนักๆจะเป็นบุลล่าก็มีลักษณะที่เป็นส่วนน้ำข้างในเยอะแล้วก็มีถุงหุ้มอย่างนี้อย่างเงี้ยนะครับคือ primary lesion ที่เกิดจากการถูกน้ำร้อนลวกนะครับแต่หลังจากนั้นจะไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมร่างกายจะต้องมีการตอบสนองหรือตรงถุงหุ้มด้านบนเนี้ยมันฉีกขาดออกไปทำให้โอกาสการติดเชื้อแทรกซ้อนตามมาการติดเชื้อแทรกซ้อนเหล่านี้นะครับจะทำให้เกิดภาวะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับหรือมีการฉีกขาดหรือมีภาวะแผลหลุมนะครับหรือมีว่าภาวะที่เป็นสะเก็ดนะครับดังนั้น secondary lesion จะหาต้นตอของสาเหตุค่อนข้างยากเพราะมันเป็นผลที่ตามมาจาก primary lesion เช่นเดียวกันการมองรอยโรคจากเชื้อรานะครับเชื้อราส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีรอยโรคที่มีค่อนข้างมีความจำเพาะแต่ไม่รุนแรงนะครับเช่นการเกิดวิลนะครับวิลนะครับพวกนี้จะเป็นรอยโรคที่เป็นคล้ายๆเป็นผดขึ้นนะครับอยู่ที่บริเวณผิวหนังชั้นเดอร์มิสมีการปูดขึ้นมาแต่ไม่ได้เป็นส่วนใสเป็นสีแดงๆนะครับหรือว่าบางทีเราเรียกว่าเป็นอิลิชิมาเป็นผื่นแดงนั่นเองนะครับเป็นอินทราเดอร์มอลเช่นการที่เราทำสกินเทสแบบที่เราหาว่าเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตุ่มพวกนี้ก็จะขึ้นถ้าสมมุติว่าเราแพ้ลายฝุ่นเอาน้ำลายของตัวลายฝุ่นมาปักที่ผิวหนังของเราเราก็ตอบสนองการแพ้ด้วยวิธีการแบบนั้นก็คือมีตุ่มขึ้นมาสีแดงๆแล้วก็มีลักษณะแข็งนะครับแล้วก็หรือว่ามีลักษณะที่เป็นเพลกหรือพลาก
นะครับพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของผิวหนังที่นูนขึ้นมานะครับแล้วก็แต่อันนี้จะมีความแบนมากแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเป็นรอยโรคที่เป็นรอยโรคแบบเรื้อรังนะครับเราจะเห็นว่ารอยโรคพวกนี้จะเป็นเขาเรียกว่าโนดูนะครับซึ่งโนดูเนี่ยจะเป็นก้อนแข็งขนาดไม่เกิน1เซนติเมตรนะครับพวกนี้จะเป็นกลุ่มของรอยโรคของเชื้อราแต่ว่าอันอื่นเนี่ยไม่ใช่นะครับส่วนของพวกนี้เราเจอได้ครับหลังจากที่มีการติดเชื้อราแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาอาจจะเจอเป็นสะเก็ดก็ได้หรืออาจจะเจอเป็นแผลเป็นขุยๆชั้นลึกก็ได้นะครับแล้วก็หรืออาจจะเจอเป็นอัลเซอร์ก็ได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเชื้อราที่ติดเชื้ออยู่ใต้ผิวหนังท้ายที่สุดแล้วอาจจะเจอเป็นแผลเปิดที่ออกมาสู่ด้านนอกนะครับเราเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าเป็นอัลเซอร์ซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราสามารถจำแนกแยกออกจากแบคทีเรียได้นะครับถ้าเป็นรอยโรคจากแบคทีเรียเราจะเห็นว่ารอยโรคจากแบคทีเรียเนี่ยจะเป็นตุ่มแดงแล้วก็มีหนองซะส่วนใหญ่นะครับหรือว่าเมื่อเอากล้องเอาแว่นขยายไปส่องดูตรงบริเวณของรากขนเราก็จะเห็นว่าเป็นรากขนนั้นจะมีหนองสีเหลืองๆเขียวๆนะครับแทรกอยู่ในตัวของรากขนเราเรียกว่าภาวะที่เป็น folliculitisนะครับอิมเพติโกจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นแบบลูกสุนัขไปนอนข้างตุ่มนอนตรงกระเบื้องแล้วก็จะมีผดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นแบคทีเรียนะไม่ใช่เชื้อรานะครับแล้วก็เป็นฝีหนองเลยอันนี้เราเรียกว่าพัสนี่คือแบคทีเรียนะครับไม่ใช่เชื้อราส่วนแบคทีเรียตัวอื่นๆที่เราพอจะสังเกตได้นะก็จะมีอย่างอันบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาวะหูอักเสบหูชั้นนอกอักเสบกลิ่นก็จะแรงนะครับแล้วก็จะมีหนองชัดเจนหรือมีการติดเชื้อที่ UTI เวลาเราดูดออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียแต่ของเชื้อราก็มีได้นะครับอย่างเช่นการติดเชื้อยีสต์ชนิดแคนดิดาก็สามารถติดเป็น UTI ได้แล้วก็มีการติดเชื้อแบบที่ติดเชื้อหลังการผ่าตัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบคทีเรียแล้วก็มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็มีภาวะของการหายใจลำบากแล้วก็มีการบวมที่อยู่ข้างในนะครับทำให้สัตว์เลี้ยงมีการอ้าปากหายใจนะครับหรือว่าจะเป็นภาวะของการติดเชื้อที่ต่อมข้างก้นอักเสบพวกนี้เป็นแบคทีเรียหมดเลยนะครับอันนี้เป็นไวรัสเห็นไหมครับไวรัสรอยโรคก็จะแตกต่างออกไปอย่างนี้เป็นเรื่องของเฮอร์ปีไวรัสอินเฟคชั่นครับทีนี้แบคทีเรียกับเชื้อราเห็นไหมครับว่าหน้าตามันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับสำหรับเชื้อราจะเห็นเราสังเกตว่าถ้าติดเชื้อบนๆ นะครับก็จะมีลักษณะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผื่นแดงๆแล้วก็มีสะเก็ดแล้วก็มีเนื้อตายแล้วก็มีตัวของ scaling หรือการหนาตัวแล้วมีสะเก็ดออกมาหรือว่าเป็นเชื้อราที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนะครับจะเห็นว่าก็จะทำลายเนื้อเยื่อรวมถึงกระดูกแล้วก็ส่วนของกล้ามเนื้อลงไปด้วยนะครับซึ่งก็จะมีความรุนแรงมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นติดเชื้อกรากนะครับเชื้อกรากก็จะเป็นแค่วงๆแล้วก็มีแค่ผิวหนังอักเสบนะครับการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่บอกไปนะครับอย่างเช่นยีสต์ที่ในกลุ่มของแคนดิดาก็สามารถทำให้มีการติดเชื้อ UTI ได้นะครับแล้วก็การติดเชื้อใต้ผิวหนังอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือมีการติดเชื้อและทำให้เกิดแผลหลุมนะครับแล้วก็วิ่งไปตามหลอดน้ำเหลืองนะครับซึ่งก็จะเป็นโรคในปัจจุบันก็คือ Sporotrichosis ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเจอเยอะมากนะครับในกรุงเทพมหานครในมันเพิ่งจะมีเยอะในช่วง3ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือการแยก Primary Cause หรือสาเหตุปฐมภูมิกับ Secondary Cause ให้ได้นะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุกันแน่ในหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าการเกิดเชื้อราเป็นแค่ consequence จากการติดเชื้อไวรัสหรือภายหลังความเครียดนะครับหรือภายหลังการให้ยาปฏิชีวนะการให้ยาต้านมะเร็งการเกิดมะเร็งต่างๆนะครับพวกนี้เป็น primary cause แต่เชื้อราเป็นแค่ secondary cause นะครับแต่ว่าถ้าเราเจอเชื้อราเก่งๆนะครับอย่างเช่นบางกลุ่มที่มันมีความสามารถในการติดเชื้อได้เลยอย่างเช่นฮิสโตพลาสมาหรือเชื้อกลุ่มบลาสโตไมเซสเดี๋ยวเราจะได้เรียนในชั่วโมงหลังๆนะครับกลุ่มพวกนี้ก็จะ
มีความสามารถเป็นพาโธเจนได้ด้วยตัวของตัวเองดังนั้นพวกนี้สามารถเป็น primary cause ได้นะครับดังนั้นก็จะให้ฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามปัญหาชีวิตนะครับให้ดูซิว่าอะไรคือสาเหตุปฐมภูมิของปัญหากันแน่หรือเรากำลังวิ่งตามผลพวงจากปัญหาหลักนะครับฉะนั้นปัญหาการเข้ากันไม่ได้ของความสัมพันธ์ต่างๆนะครับพวกนี้เป็นแค่ปัญหา consequence หรือเปล่าหรือเป็นเมนบางคนเมนคือจริงๆแล้วเธอจนฉันก็เลยคบกับเธอไม่ได้นั่นคือปฐมเหตุแต่ตอนหลังกลายเป็นอาจจะอ้างว่าเข้าใจไม่ได้ไม่เคยเข้าใจมีอคติฉันมีคนอื่นขี้เหงาเจ้าชู้เห็นแก่ตัวและไม่รู้จักรักใครไม่พร้อมที่จะมีชีวิตคู่อันนี้สำคัญนะครับถ้าเราไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์อย่าเดินเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับใครเพื่อทำร้ายคนอื่นนะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้แหละน้องๆเองก็ยังเด็กเนาะนะครับไม่เป็นไรในช่วงเวลาเด็กๆตอนที่เราเป็นเด็กอะเนาะความรักมันจะยิ่งใหญ่เสมอมันจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะครับแต่เมื่ออายุมากขึ้นอะเราจะเห็นความรักน้อยลงแต่เราจะเห็นความจริงมากขึ้นนะครับสู้ๆนะโอเคนะครับดังนั้นมีหลายๆโรคของเชื้อราที่เชื้อรากลายเป็นconsequence เช่นภาวะภูมิแพ้จริงๆอ่ะร่างกายแพ้ก่อนแล้วเชื้อรามาทีหลังเพราะว่าร่างกายมีความไวกับการได้รับสารเกาะภูมิแพ้จากผนังหรือเปลือกของเชื้อราหรือกลุ่มของยีสต์บนผิวหนังนะครับทำให้มันเข้าใจว่าสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมทั้งที่มันเป็น normal flora หรือเชื้อประจำถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นการมองมันผิดปกติร่างกายก็เลยตอบสนองมันอย่างรุนแรงแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่ามี normal flora เนาะแต่ว่าเพราะว่าเราเข้าใจผิดว่า normal flora คือศัตรูนะครับดังนั้นเห็นไหมครับว่าชีวิตไม่ได้แปลว่าเรามีอะไรแต่แปลว่าเรามองมันเป็นอย่างไรต่างหากนะครับบางทีเรารู้ว่าเราเห็นเพื่อนมีรถยี่ห้อหนึ่งแต่เรามีอีกยี่ห้อหนึ่งเราเอาพยายามเราเอารถของเราไปเปรียบเทียบกับของเขานั่นคือวิธีการมองในการด้อยค่าตัวเองนะครับแต่กลับมามองตัวเองสิครับว่าทุกวันนี้ถ้าเรามีแค่นี้และเราไม่ได้มีความทุกข์อย่างอื่นมันก็ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีการมอง normal flora ให้เป็นศัตรูโอกาสการเกิดโรคภูมิแพ้ก็จะสูงมากดังนั้นในการแก้ปัญหาตรงนั้นก็คือต้องไปแก้ปัญหาเรื่องของการมองของร่างกายต่อโฮสต์ไอ้ต่อเชื้อที่อยู่บนผิวหนังนะครับดังนั้นมองเราแก้ยังไงเราก็ต้องไปปรับการมองในการกดภูมิคุ้มกันในส่วนที่มีความเข้าใจผิดนะครับและพยายามสร้างเสริมบาลานซ์ของ T cellT helper cell นะครับให้มันบอกกันว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมนะครับนี่คือการรักษาที่ยั่งยืนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วการรักษาแบบนี้จะค่อนข้างยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามาร์เกอร์ตัวไหนที่มีความผิดปกตินะครับหลายๆคนมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับคือมันเป็นปลายเหตุอะเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับมันแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงภาวะภูมิแพ้กันไปนะครับโรคอื่นๆนะครับอย่างเช่นโอไตติสเอ็กซ์เทอร์นาตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับบางทีสุนัขหูยาวเกินไปมันปกหูหรือมีความชื้นสูงในช่องหูก็ทำให้เกิดภาวะเอื้ออำนวยในการเพิ่มจำนวนของยีสต์โดยเฉพาะในกลุ่มของมาลาซิเซียได้นะครับอันนี้ภาพรอยโรค2ตัวนี้เป็นตัวเมนสำคัญของสาเหตุของSuperficial Mycosis หรือการเกิดเชื้อราที่บนผิวหนังนะครับได้แก่การเกิดเชื้อกรากเราเรียกโรคกรากนี้ว่าเดอร์มาโตไฟโตซิสนะครับการเกิดภาวะของผื่นไขมันอักเสบจริงๆแล้วเราเรียกโรคนี้ว่าซีโบลิกเดอร์มาไทติสหรือว่าถ้าเราเรียกตามสาเหตุเราก็จะเรียกว่าเป็นมาลาซิเซียเดอร์มาไทติสนี่มาดูว่ารอยโรคที่เรามักจะเจอนะครับอันนี้เป็นไบเบิลที่น้องๆจะต้องจดจำแล้วก็นำไปใช้บนคลินิกเลยนะครับก็คือรอยโรคแบบที่มีแห้งๆนะครับมีสีดำๆมีสะเก็ดเยอะๆ
มีกลิ่นแรงๆอาบน้ำเท่าไหร่ก็เหม็นตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยโรคหนึ่งของผื่นไขมันอักเสบเป็นรอยโรคที่ช่องหูเราเรียกว่าช่องหูส่วนนอกอักเสบโดยที่ไม่มีหนองนะครับแต่ว่ามีกลิ่นแรงใบหูหนาตัวนะครับอันนี้ก็จะเกิดจากมาลาซิเซียเช่นเดียวกันหรือว่าในกลุ่มที่เป็นผื่นเป็นผดนะครับขึ้นบนผิวหนังในสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะในลูกแมวลูกสุนัขนะครับแล้วก็มีลักษณะการขนร่วงที่มีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นวงกลมนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของโรคกลากนะครับในแมวโรคกลากก็จะมีลักษณะอีกแบบนึงก็คือมีลักษณะเป็นคุยๆนะครับโดยเฉพาะตรงบริเวณอวัยวะที่เย็นๆที่สุดของร่างกายเช่นปลายเท้าปลายหูก็จะเห็นว่ามีสะเก็ดนะครับเป็นคุยๆขึ้นหนาตัวนะครับแล้วก็มักจะพบในแมวแก่ๆนะครับอายุมากกว่า7ปีขึ้นไปนะทีนี้มาถึงเรื่องที่เราจะต้องเรียนนะครับโดยสำคัญก็คือเราจะเรียน superficial mycosis ที่2ตัวเป็นหลักซึ่งวันนี้เราจะต้องจบของ dermatophyte นะครับซึ่ง dermatophyte เนี่ยแบ่งเป็น3 genus เป็นหลักนะครับเป็น MTE ก็คือ mycosporum T คือ trichophyton แล้วก็ E คือ epidermophyton นะครับซึ่งเราจะเรียน3ตัวนี้ก่อนส่วนของ yeast นะครับวันสัปดาห์หน้านะครับเราจะเรียนเรื่องของยีสต์อีกทีนึงเดอร์มาโตไฟท์นะครับมาจากคำว่าเดอร์มาโตแปลว่าผิวหนังนะครับไฟท์เทสแปลว่ามีลักษณะคล้ายๆกับพืชนะครับดังนั้นคำว่าเดอร์มาโตไฟท์ก็มาจากการมองของนักวิทยาศาสตร์ว่าอ๋อมันมีสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาคล้ายๆกับพืชที่งอกอยู่บนผิวหนังนั่นเองซึ่งในปัจจุบันมีมากกว่า40สปีชีส์นะครับแล้วก็มีทั้งโครงสร้างที่เป็นเทเลโอมอร์ฟหรือว่าโครงสร้างแบบสมบูรณ์กับโครงสร้างแบบที่แอนามอร์ฟก็คือมีการโตในห้องปฏิบัติการบนอาหารเลี้ยงเชื้อซาโบโรเดคโตสอาก้าทีนี้การเจริญเติบโตของเขานะครับอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญของเดอร์มาโตไฟท์ก็คือเดอร์มาโตไฟท์โตช้านะครับใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์กว่าจะโตเต็มที่ดังนั้นจะไม่เหมือนมิวคอไลโซปัสแอสเปอร์จิลัสที่เราเรียนนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยพอโตช้าแล้วดังนั้นทำให้เกิดการวินิจฉัยก็ค่อนข้างช้าด้วยเพราะว่ากว่าจะโตแล้วกว่าจะเห็นเป็นแมคโครโคนิเดียก็ใช้เวลานานนะครับแล้วก็คุณสมบัตินึงของตัวเชื้อตัวนี้ก็คือเขาชอบที่จะมีออกซิเจนดังนั้นการที่จะปิดฝาปิดเพลทอย่างแน่นหนาแล้วก็มีการเจริญเติบโตในที่ที่มีออกซิเจนเขาจะโตไม่ได้เลยนะครับเขาเป็นพวกแอโรบิกไมโครออร์แกนิซึมแล้วก็มีความสามารถในการทนยาฆ่าเชื้อชนิดนึงเรียกว่าเป็นไซโคฮิกซิมายซึ่งไซโคฮิกซิมายเนี่ยเป็นตัวอินฮิบิเตอร์ของโปรตีนซินธิซิสนะครับในกลุ่มของยูคาริโอตorganism ดังนั้นถ้าเป็นเชื้อราตัวอื่นเช่น Aspergillus หรือว่ากลุ่มพวก Mucolysopus จะไม่สามารถขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมไซโคฮิกซิมายได้แต่ Dermatophyte สามารถขึ้นได้นะครับอีกอันนึงที่จะให้ดูส่วนของการวินิจฉัยก็คือ Dermatophyte เนี่ยจะมีความสามารถในการสร้างเม็ดสีใต้โคโลนีนะครับเม็ดสีที่เกิดขึ้นใต้โคโลนีจะมีทั้งสีส้มสีแดงสีเหลืองนะครับดังนั้นการสังเกตเม็ดสีตัวนี้จะมีประโยชน์ต่อการตรวจวินิจฉัยตัวของจีนัสและก็สปีชีส์ของเชื้อได้นะครับแล้วก็ถ้ายังไม่สาแก่ใจนะครับถ้ายังไม่แล้วใจเนี่ยเราก็ดูส่วนของแมคโครโคนิเดียได้นะครับโดยที่ตัวของแมคโครโคนิเดียหน้าตาประมาณนี้ครับคล้ายๆเป็นหนอนนะครับหัวแหลมท้ายแหลมแล้วก็มีแบ่งเป็นปล้องที่อยู่ข้างในนะครับนี่คือแมคโครโคนิเดียส่วนของโครงสร้างเล็กๆตัวนี้เราเรียกว่าเป็นไมโครโคนิเดียนะครับดังนั้นแมคโครโคนิเดียเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญในการบ่งบอกถึงการแยกสปีชีส์ของตัวเชื้อในกลุ่มของเดอร์มาโตไฟท์ได้นะครับเดอร์มาโตไฟท์ชอบอะไรครับคนที่เคยเป็นชนตุนะครับคนที่เคยเป็นกลากขึ้นที่นิ้วเท้าฮ่องกงฟู้ดนะครับหรือคนที่เคยเลี้ยงแมวนะครับที่เคยมีการติดเชื้อเราก็ไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรมันเป็นลักษณะวงๆแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็น
เป็นรอยโรคของกลากที่คนคุ้นเคยนะครับโดยเฉพาะเจ้าของแมวที่เลี้ยงแมวเยอะๆนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อกลากตามมาทำไมต้องเป็นแถวๆนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกนี้ตรงนี้มันมีอะไรฮะมีเคราตินนะครับกลากอะชอบมากตรงบริเวณใดๆก็ตามที่มีเคราตินอยู่ไม่ว่าจะเป็นเส้นขนผิวหนังแล้วก็เล็บนะครับก็ลองดูอันนี้น่าจะเป็นภาพจำได้แล้วเวลาเราตรวจวินิจฉัยแมวหรือสุนัขแล้วเราขอดูเจ้าของก็ได้ครับว่าตามมือตามคางหรือว่าตามท้องน้อยของเขาเนี่ยบางทีเขาก็เปิดให้เราดูนะครับว่าเอ๊ะตรงนี้ใช่หรือเปล่านะครับลองจำตัวของรอยโรคตรงนี้ดูว่าโอเคบางทีเรารักษาแมวอย่างเดียวไม่ได้นะเราก็ต้องดูแลเรื่องของการป้องกันแล้วก็การควบคุมอย่างยั่งยืนที่บ้านด้วยนะครับที่ในเชิงเรื่องของการจำแนกนะครับก็เดอร์มาโทไฟต์ก็จำแนกเป็น3จีนัสอย่างที่กล่าวนะครับนอกจากนี้จะมีการจำแนกแบบความชอบของตัวเชื้อราด้วยนะครับเป็นในกลุ่มที่เป็นซูโอฟิลิกฟิลิกก็แปลว่าชอบอยู่แล้วนะครับซูนี่ก็แปลว่าชอบเข้าสวนสัตว์เนาะชอบที่จะอยู่ในสัตว์นะครับแล้วก็อาโทโปฟิลิกนี่คือชอบคนนะครับชอบอยู่บนผิวหนังคนกับจีโอฟิลิกคือพบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมจีโอก็จะเป็นในสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับแล้วก็มีการจำแนกนะครับในมิติต่างๆแล้วก็รวมถึงการที่จะต้องรู้ว่าการเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือเมื่ออยู่ในคนหรือในเส้นขนของสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในฟอร์มนี้ครับเราเรียกว่าเป็นอาร์โทรสปอร์นะครับจริงๆอาร์โทรสปอร์อาร์โทรสเป็นลักษณะของการแตกหักเป็นท่อนๆนะครับก็คือสปอร์ที่มีลักษณะที่เป็นเกล็ดๆก็มีลักษณะคล้ายๆกับมีการแตกหักนะครับในภาวะการศึกษาเรื่องของเชื้อราเนี่ยถ้าพูดเรื่องของอาร์โทรสปอร์เนี่ยต้องรู้จักละนะครับณตอนนี้หรือบางทีถ้าจะตอบว่าเป็นอาร์โทรโคนิเดียก็ไม่ผิดนะครับเราก็ไม่ว่ากันทีนี้การจำแนกเนี่ยเราจำแนกแบบนี้ครับอย่างเช่นซูโอฟิลิกก็จะเห็นว่ากลุ่มของซูโอฟิลิกเนี่ยชื่อที่เป็นสปีชีส์เนี่ยจะมีความสอดคล้องกับความเรียกการเรียกสัตว์ในภาษาละตินเคนิดเป็นสุนัขเนาะกาลิเน่เกี่ยวกับสัตว์ปีอีควายนัมเกี่ยวกับม้านะครับ3ตัวนี้เป็นตัวหลักที่เราเห็นปุ๊บเรารู้แล้วเป็นซูฟิลิกนะครับนอกจากนี้อีก2ตัวที่เราอาจจะต้องจำที่โคไฟตันเมนตาโกลไฟซึ่งตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับตัวนี้เป็นท็อป3ที่เราจะเจอกลุ่มของกลากในสัตว์เลี้ยงนะครับตัวแรกที่เราเจอเยอะที่สุดคือเอ็มเคนิสตัวที่2ก็คือตัวของที่โคไฟตันเมนตาโกลไฟซึ่งอาจจะบางรีพอร์ตก็จะแข่งกันอยู่กับเอ็มจิปเซียมนะครับดังนั้น1คือ M canis นะครับอาจจะเจอ M gypsum และที่โคไฟตันเมนตาโคไฟ3ตัวนี้เป็นหลักนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราเจอในวัวนะครับก็คือที่โคไฟตันเวอรูโคซัมพบในวัวพบในม้านะครับคำว่าเวอรูโคสแปลว่าการงอกขยายขึ้นมาคล้ายๆหูดดังนั้นเราจะพบว่าเมื่อเราเพาะเลี้ยงพวกที่โคไฟตันเวอรูโคซัมเราจะเห็นการสร้างโคโลนีที่งอกขึ้นมาคล้ายๆเป็นการยกตัวของตัวเอก้าขึ้นมาคล้ายๆกับหูดนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยตั้งเป็นที่โคไฟตันเวอรูโคซัมเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นสปีชีส์อื่นที่มีลักษณะการยกตัวคล้ายๆหูดก็จะมีคำพวกนี้นะครับปนเข้ามาเช่นเวอรูค่าเวอรูซิเซียมอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นคาแรคเตอร์ที่นำไปตั้งชื่อนอกจากนี้นะครับมีการย้ายกลุ่มจากกลุ่มที่เป็นเมื่อก่อนเป็นจีโอฟิลิกกรุ๊ปนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับก็พบมากขึ้นในสัตว์ก็ย้ายไปเป็นว่าอ๋อโอเคจริงๆความชอบเขาอาจจะเป็นอยู่ในสัตว์เองก็ได้เช่นไมโครสปอรุมคุกกี้อายนะครับเหมือนคุกกี้เนาะไมโครสปอรุมจิปเซียมอันนี้จิปเซียมก็ดินไงจิปซัมเป็นเรื่องเกี่ยวกับดินนะครับไมโครสปอรุมนานุ่มนะครับมีทั้งหนาและมีทั้งนุ่มอยู่ในหมู
นะครับเจออ๋อโอเคตอนนี้จำง่ายละแล้วก็ไมโครสปอรุมตัวอื่นๆอันนี้ก็ยังพบในคนเอ้ยพบในสิ่งแวดล้อมอยู่มากนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนกลุ่มแล้วก็กลุ่มสำคัญที่พบในคนนะครับที่พบมากที่สุดน่าจะเป็นทิโคไฟตันลูบรัมนะครับรองลงมาจะเป็นอีพิโดโมไฟตันฟลอกโคซัมแล้วก็มีไมโครสปอรุมออโดอินีแล้วก็ฟอรูจิเนียมโชเอนเลนีไอนะครับชื่อมันก็ดูงงๆเนาะตั้งมาซะเพราะเชียร์แล้วก็ไม่ได้เจอนะตั้งแต่ทำมาตั้งเป็นสัตวแพทย์มาก็ยังไม่เคยเจออีพิโดโมไฟตันฟลอกโคซัมในสัตว์นะแล้วก็ที่โคไฟต้าลูบ้างก็ไม่เจอในสัตว์นะครับแต่เจอในคนนะครับเจอในเพื่อนเนี่ยแหละนะครับเวลาเล่นกีฬาหรืออะไรเงี้ยสักพักมันก็จะบ่นๆแหละไปหาหมอก็เพาะเชื้อก็เจอที่โคไฟต้าลูบ้างโอเคครับมาถึงคุณลักษณะนะครับของเชื้อกลากนะครับที่บอกให้ดูแมคโครโคนิเดียเพราะว่าแมคโครโคนิเดียมีความเป็นปัจเจกพอสมควรในการจำแนกส่วนของทั้ง3 genus นะครับถ้าเป็นไมโครสปอรุมผนังจะหนาอันนี้ให้จำเลยนะครับเพราะเราเจอเยอะมากผนังหนาครุขระนะครับแล้วก็หัวแหลมหัวแหลมท้ายนะครับส่วนของทิโคไฟตันผนังจะบางนะครับและเรียบนะครับไม่แหลมหัวแหลมท้ายแต่ว่าด้านนึงป่องด้านนึงแคบเราเรียกก็เป็นคลับเชฟแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ส่วนของอีพิโดโมไฟตันนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับทิโคไฟตันแต่ว่านะครับผนังของเขาจะหนานะครับดังนั้นตัวนี้จะเหมือนไม้กระบองเพราะว่ามีผนังหนานะครับแต่ว่ายังคงผิวสภาพเซอร์เฟซจะเรียบอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาดีกว่าชัดๆนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ในตัวสไลด์ที่ส่งไปอาจจะข้ามไปสัก2อันนะครับแต่ว่ามีภาพให้เห็นอยู่ครับจะเห็นว่าถ้าเป็นไมโครสปอรุมนะครับจะแหลมหัวแหลมท้ายเนาะนะครับแล้วก็ผิวหนังผนังก็จะหนานะครับแล้วก็ครุขระนะครับดังนั้นพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บโอเคคุณหน้าคุณตาแล้วก็ภายในมีการแบ่งเซลล์เมื่อเทียบกับที่โคไฟตันที่โคไฟตันจะบางๆนะครับข้างในมีการแบ่งตัวนะครับแล้วก็ผิวหนังเรียบอีพิโดโมไฟตันนะครับผนังจะหนาตัวมากกว่าและมีลักษณะคล้ายๆไม้กระบองนะครับถ้าเปรียบเทียบนะถ้าอีพิโดโมไฟตันนึกถึงไม้กระบองที่โคไฟตันนึกถึงดินสอแล้วก็ไมโครสปอรุมนึกถึงกระสวยได้โอเคนะครับพอรู้เอาคร่าวๆก่อนนะครับนำไปสู่เรื่องของความสำคัญในแง่ของสัตวแพทย์ว่าโอกาสการเจอมากน้อยแค่ไหนนะครับรายงานที่ยุโรปพบว่า1ใน3ของแมวติดเชื้อกลากนะครับบ้างแสดงอาการบ้างไม่แสดงอาการซึ่งรีพอร์ตของอินโดนีเซียก็ให้คล้ายๆกันประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็1ใน3แหละนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราเจอแล้วแต่พื้นที่นะครับจากที่รายงานที่อาจารย์ทำก็น่าจะถ้าเป็นกลุ่มแมวเปอร์เซียในฟาร์มแมวเนี่ยเจอประมาณสัก 80% เยอะมากนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงแมวกลุ่มขนยาว Scottish Fold British หรือPersian Cat พวกนี้จะโอกาสการเจอพวกกลากค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นแล้วเป็นเลยนะครับเป็นปุ๊บปั๊บรับโชคแล้วก็เป็นไปตลอดชีวิตเลยนะครับแต่ว่าก็ลดได้ครับถ้าเราใช้พวกแชมพูเชื้อราอาบบ่อยๆนะครับดังนั้นสังเกตได้ว่าคนที่เลี้ยงแมวขนยาวเยอะๆแล้วก็อยู่กับแมวนอนกับแมวเนี่ยก็กลากกินฮะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่รอดนะฮะทีนี้ในตัวของตารางเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะเป็นกลุ่มที่มีรอยโรคกับไม่มีรอยโรคเราจะเห็นว่ากลุ่มที่มีรอยโรคกับไม่มีรอยโรคเนี่ยจริงๆแล้วตัวของเปอร์เซ็นต์ที่เราพบในแมวเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นแมวเนี่ยบอกไม่ได้เลยว่าตัวไหนเป็นหรือตัวไหนไม่เป็นแต่อย่างไรก็ตามการมีรอยโรคมันก็มองง่ายกว่าเนาะนะครับการไม่มีรอยโรคแต่มีเชื้อเราเรียกว่าเป็น reservoir host หรือว่าเป็น host แบบเป็นตัวอมโรคนะครับหรือถ้าสมมุติว่าแมวมีโอกาสได้เป็นโรคจริงๆในวันใดวันหนึ่งเราเรียกว่าเป็น carrier น
ะครับแต่ในกรณีของสุนัขนะครับจะมองง่ายมากขึ้นเพราะว่าถ้าในสุนัขที่มีรอยโรคมักจะมีความชัดเจนว่าโอเคโอกาสการที่จะพบเชื้อนั้นสูงแล้วก็มันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการรักษาในอนาคตต่อไปครับสำหรับรีพอร์ตในคนนะครับที่บอกแล้วว่าที่เราเจอเยอะที่สุดที่เป็นเวิร์ลไวด์นะครับในประเทศไทยหรือในยุโรปเราจะเจอที่โคไฟตันรูบลัมเป็นหลักนะครับในคนนะตัวนี้จะเจอเยอะนะครับในบ้านเรานะอันนี้เป็นของไนจีเรียนะครับแต่ว่าไนจีเรียเขาจะมีประเด็นของการศึกษาเชิงวิจัยที่น่าสนุกตรงนี้ว่า เมื่อเขาสำรวจแล้วอ่ะเขาพบว่าเขาเจอตัวที่ติดจากวัวไปสู่สุนัขคือทิโคไฟตันเวอรูโคซัมเยอะนะครับแล้วก็มีความหลากหลายของเชื้อค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเรื่องของสุขภิบาลเรื่องของทางสาธารณสุขนะครับการควบคุมโรคที่อาจจะมีการสำรวจในพื้นที่ที่ห่างไกลก็จะเจอความหลากหลายของตัวเชื้อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ที่พบในสัตว์ใหญ่แต่ว่าติดเชื้อมาสู่คนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้น่ากลัวนะครับแล้วก็ช่วงอายุของคนที่ติดเชื้อนะครับเขาสำรวจในเด็กนะก็พบว่าเด็กยิ่งซนอ่ะจะพบการติดเชื้อยิ่งเยอะนะครับทั้งที่ยิ่งเด็กน้อยเท่าไหร่อ่ะความไวจะเยอะแต่ว่าไม่ซนไงแต่ว่ามีบางบ้านที่มีการเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาที่มีความเข้าใกล้กับเด็กน้อยก็เลยมีโอกาสการติดเชื้อนะครับโอเคอันนี้ไม่เป็นไรผ่านไปนะครับให้เห็นถึงแค่ว่าเขาสามารถที่จะสืบพันธุ์แบบ sexual stage ได้แล้วเราก็จะเห็นมีการสร้าง ascus อยู่นะครับถ้าจำได้นะข้างใน ascus มี ascospore อยู่ครับก็จะขอแบ่งนะครับในแง่ของการตรวจวินิจฉัยนะเพราะว่าเราเรียนปี3เนาะเราก็ต้องเน้นเรื่องของแลบเป็นหลักเรื่องของการศึกษาเชิงเรื่องของชีวะมากขึ้นนะครับมากกว่าถ้าเชิงคลินิกทีนี้การมองในแง่ของการศึกษาทางชีววิทยานะครับเราก็จะดูเรื่องของโครงสร้างภายใต้กล้องจุลทรรศน์แล้วก็โคโลนีเป็นหลักแล้วก็การเก็บตัวอย่างนะครับอันแรกที่เราจะเรียนก็คือ genus Epidermophyton นะครับอันนี้สั้นๆเพราะว่า commonly แล้วไม่ค่อยเจอในสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่นะครับเคยมีรายงานแต่นานมากแล้วก็ไม่มีใครสนใจว่ามันจะมีความสำคัญอะไรแล้วแต่ว่าเรามักจะเจอในคนที่เป็นกลุ่มโรคเท้านักกีฬานะครับทำให้มีอาการเท้าเปื่อยอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าที่กลากขึ้นหัวเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีพิโดโมไฟตันได้เช่นเดียวกันนะครับให้ทายว่านักกีฬาโอลิมปิกประเภทใดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลากมากที่สุดนะครับตอบมาทางแชทบล็อกนะครับถ้าคนไหนชนะฝากชั้นปีจดชื่อด้วยนะครับเดี๋ยวจะหารางวัลให้คิดว่านักกีฬาอะไรฮะจะเป็นการนักฟุตบอลไม่ใช่ฮะนักฟุตบอลสะอาดกว่าแบดนะครับว่ายน้ำกรีธามาราธอนไม่ใช่กระโดดสูงไม่ใช่วิ่งไม่ใช่ยังไม่มีใครถูกยกน้ำหนักวอลเลย์บอลเนาะเทควันโดยังไม่ใกล้ยังไม่ใกล้อันนี้เป็นรายงานทางวิทยาศาสตร์จริงนะครับไม่ใช่เต้าขาวขึ้นมานะไตรกีฬาน่าจะเฟะพอสมควรใช่ไหมนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่จักรยานมวยฟุตบอลปิงปองเปตองว่ายน้ำยังว่ะยิมนาสติกใกล้ๆยิมนาสติกแล้วกันใกล้เคียงเป็นกีฬาเกี่ยวกับการต่อสู้แล้วกันเป่ากบนะครับเป่ากบอันนี้เกือบถูกเลยนะเนี่ย พูดมาได้เป่ากบฮะบัลเล่ฮะมีเทควันโดฟันดาบยูโดถูกต้องครับนัทยานะครับได้รางวัลเดี๋ยวอาจารย์จะส่งสติ๊กเกอร์ไปให้นะครับถูกต้องนะครับเอ๊ะทำไมยูโดถึงเป็นกลุ่มกีฬาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลักมากที่สุดนะครับผมจบญี่ปุ่น
นะครับแม่บ้านชาวญี่ปุ่นเนี่ยบ่นมากเลยบอกว่าเนี่ยไปที่โรงเรียนแล้วเด็กติดกลากนะครับก็ติดกลากจากการเล่นยูโดนี่แหละนะครับจะสังเกตว่ายูโดเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคืออะไรตบเบาะใช่ไหมมีการตบเบาะนะครับแล้วก็ตัวเบาะมันจะมีฝุ่นนะครับการที่ตบฝุ่นขึ้นมาให้มันมีการคลุ้งลงไปแล้วก็เด็กก็มีการนอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีการฟุ้งแล้วเกาะสู่ตัวของเส้นผมของนักกีฬาหรือของเด็กนะครับและโอกาสการที่เหนื่อยมากแล้วก็หลับไปเลยตอนที่เราไม่ได้ชำระล้างร่างกายแล้วก็มีการสะสมของตัวของสปองเชื้อราที่บริเวณหนังศีรษะกับบริเวณของผิวหนังนะครับทำให้เกิดรอยโรคตามมาเพราะฉะนั้นนักกีฬายูโดนะครับเป็นนักกีฬาที่น่าสงสารมากนะครับเป็นกลากเป็นชนตุได้ง่ายๆเลยครับทีนี้นอกจากหัวแล้วนะครับลงไปที่เท้านะครับเท้านักกีฬานะครับมีลักษณะแบบนี้จริงๆคำว่าฮ่องกงฟู้ดนะครับไม่ใช่เป็นการติดเชื้อราอย่างเดียวนะครับอาจจะแรกเริ่มเดิมทีจากการที่ผิวหนังที่มีการแช่น้ำเป็นระยะเวลานานทำให้ผิวหนังนั้นมีความอ่อนแรงนะครับแล้วก็มีการลอกหลุดทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อใดๆก็ตามแต่ว่าภาวะของการติดเชื้อเนี่ยอาจจะเกิดแบคทีเรียอย่างเดียวก็ได้นะครับเข้าไปสู่ตรงผิวหนังแล้วก็มีการเพิ่มจำนวนแล้วก็เกิดเป็นหนองตามมาหรือด้วยความชื้นของตรงนั้นเนี่ยเอื้อมหน่วยให้มีการเจริญเติบโตของตัวของเชื้อรามากขึ้นก็จะทำให้มีการติดเชื้อร่วมระหว่างเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียดังนั้นจริงๆคำว่าฮ่องกงฟู้ดหรือว่าแบบพวกเท้าเปื่อยเนี่ยนะครับก็เป็นได้ทั้งเชื้อราแล้วก็เป็นได้ทั้งแบคทีเรียนะครับก็อันนี้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้จบจีนัสแรกเห็นไหมเร็วไหมเป็นจีนัสที่2นะครับจีนัสที่2เป็นไมโครสปอรุมนะครับเอาภาพมาให้ดูเผื่อที่จะจำง่ายขึ้นนะครับเวลาเราจดจำเพื่อที่จะแยกวินิจฉัยเป็นสปีชีส์ได้เลยนะครับที่อาจารย์บอกเป็นภาพแรกคือเป็นภาพของไมโครสปอรุมที่มีผนังหนาและมีสเก็ตไม่สเก็ตเขาเรียกมีความขรุขระนะครับผนังหนาขรุขระแหลมหัวแหลมท้ายผมนึกถึงมะระขี้นกมันก็ดูจำง่ายดีเนาะถ้าเป็น M. canis นึกถึงมะระขี้นกแต่ถ้าเป็นไมโครสปอรุมจิปเซียมนะครับพวกนี้ก็จะมีผนังหนาเหมือนกันแต่ขอบด้านนอกไม่ขรุขระเท่าแต่ว่าความแหลมก็จะไม่แหลมเท่ากับ M. canis มันจะทู่ๆนะครับแหลมหัวแหลมท้ายเหมือนปลาทูทอดก็เลยนึกถึงสมมติว่าถ้าจำง่ายๆนะไมโครสปอรุมจิปเซียมนึกถึงปลาทูมีอีกอันนึงไมโครสปอรุมนานุ่มนะครับมันหนามันนุ่มนะครับมันก็เลยดูน่ารักน่ารักนะครับดูแบบสั้นๆป้อมๆแบ่งเซลล์ข้างในเป็น2เซลล์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแมคโครโคนิเดียของไมโครสปอรุมนานุ่มนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับที่เรามีห้องมีเรียนในห้องปฏิบัติการก็จะเป็นไมโครสปอรุมกาลิเน่ซึ่งกาลิเน่เนี่ยหน้าตามันจะคล้ายๆไมโครสปอรุมจิปเซียมนะครับแต่ว่าความไม่เหมือนกันก็คือเขาไม่สมมาตรนะครับจะเห็นว่าการสร้างส่วนของไมโครโคนิเดียเนี่ยไม่เหมือนกันซ้ายขวานะครับคือเอามาประกบแล้วไม่พอดีกันนะครับเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยตัวนี้คล้ายๆเป็นสปาตูล่าหรือเป็นไม้กดลิ้นนะครับทำให้มองแล้วก็สามารถสื่อสารได้เนาะพวกนี้มันคล้ายๆไม้กดลิ้นอะนะครับส่วนคุกกี้ไอนะครับมีเราไม่มีเรียนนะครับกับออโดอินี่ก็เราก็ไม่มีเรียนนะครับเพราะว่ามันพบในคนไอ้ไม่ออโดอินี่พบในคนโดยเฉพาะในเด็กแต่คุกกี้ไอเนี่ยเราไม่มีไอโซเลตเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเจอในลิงนะครับพวกนี้ลักษณะสำคัญก็คือแมคโครคนนี้ได้มีความใหญ่ผนังหนามากนะครับเป็นคุกกี้ชิ้นใหญ่ๆคิดอย่างเงี้ยก็ง่ายดีนะครับทีนี้การศึกษาในแง่ของทั้งมหภาพแล้วก็จุลภาพนะครับเราก็จะศึกษาตามรายละเอียดดังนี้หนึ่งให้ดูเซอร์เฟซก่อนนะครับเซอร์เฟซของโคโลนีของโรคของเชื้อกลากนะครับเป็นโคโลนีที่สร้างผิวหน้าเป็น powdery granule
หรือเป็นผงเม็ดเล็กๆนะครับผิวจะแบนๆเรียบๆนะครับส่วนของเส้นขนจะเป็นเส้นขนที่สั้นๆนะครับแล้วก็ไม่เป็นลักษณะคล้ายหนังแกะยกเว้นสปีชีส์เดียวคือที่โคไฟตันเวอรูโคซัมตัวนี้จะมีลักษณะที่เป็นลักษณะคล้ายๆเป็นหนังเทียมนะครับแล้วก็อันนึงที่เราเห็นเป็นคาแรคเตอร์ก็คือเมื่อมีการเจริญเติบโตนะครับจะมีการคอนซูมพวกมอยเจอร์ของมีเดียนะครับทำให้เกิดรอยย่นนะครับรอยย่นมันจะมีการวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าเป็น radial grooveนะครับแล้วก็ตรงกลางของโคโลนีอาจจะมีการยกตัวคล้ายๆเป็นเม็ดกระดุมนะครับหรือมีลักษณะคล้ายๆวอลูโคสหรือเป็นคล้ายๆหูดในกรณีของที่โคไฟตันวอลูโคซัมนะครับด้านรีเวิร์สไซด์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสีที่ให้เห็นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของที่โคไฟตันไบโอราเซียมไบโอเลตนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะแบ่งแยกวินิจฉัยได้ด้วยสีด้วยนะครับแล้วก็แมคโครโคนิดีนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีลักษณะทั้งมลักขี้นกทั้งปลาทูทั้งไม้กดลิ้นนะครับแล้วก็การสังเกตสายไฮฟ้านะครับมีลักษณะอันนึงที่จะต้องจำก็คือลักษณะของสายไฮฟ้าที่เป็นสไปรัลไฮฟ้าตัวนี้นะครับซึ่งสไปรัลไฮฟ้าตัวนี้เป็นตัว representative ของการแยกวินิจฉัยที่โคไฟตันเมนตาโคไฟต์นะครับส่วนของรอยป่องรอยคลอดอะไรครับจริงๆก็เป็นรายละเอียดเนาะนะครับก็จำก็ได้ไม่จำก็ได้ไม่เป็นไรมาดูโคโลนีของ M. canis ก่อนนะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะผงๆสีขาวๆนะครับมี radial groove นะครับมีการยกนูนขึ้นสูงที่ส่วนกลางนะครับพวกนี้ก็สังเกตได้เป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าเห็นจริงๆอาจจะถ้าหมดโควิดอาจจะมีการตั้ง demonstrate ไว้ในห้องแลบให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรอยโรคนะอันนี้ในคนนะนะครับในหมาในแมวก็มีลักษณะเป็นวงขนร่วงนี่แหละนะครับตัวนี้เป็นลูกค้าของที่ร้านอาจารย์เองนะครับมาด้วยอาการขนร่วงนะครับมีคล้ายๆลักษณะเป็นผดแดงๆนะครับมีลักษณะเป็นผื่นแดงนะครับแล้วก็ขนร่วงมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับเจ้าของซื้อมาก็กระไรเนาะเจ้าของก็บอกว่าเห็นมันขนร่วงก็เลยสงสารก็เลยซื้อมาเอามารักษาอนุโมทนานะนะครับเวลาเราไปจตุจักรเนี่ยเราไปหาสุนัขน่ารักสักตัวนึงเข้าบ้านเราก็หาหมาเป็นโรคอะเนาะนะแต่อันนี้เราก็เลยลดราคาให้เขานะครับโอ้ไหนๆก็อุตส่าห์ไปช่วยเข้ามานะไม่งั้นก็ไม่มีใครซื้อน้องมาหรอกเนาะทีนี้ขอดูรอยโรคเจ้าของหน่อยสินะเจ้าของก็มีรอยโรคตามนี้นะครับโอ้ก็แบบโอ้ได้บุญได้กุศลกันมาครับก็ลดราคาถ้าไม่ทันอ่ะนะครับสงสารเขาเนี่ยดูด้านข้างลำตัวสิน่าสงสารในแมวนะในแมวของแมวที่ร้านอาจารย์ก็ถ้าจำตำนานได้นะตำนานลูลูลาล่าลูลาลิลลี่มาใหม่ชื่ออีมิล่านะลูลูตายไปแล้วลาล่าคือตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นแมวยักษ์น่าจะน้ำหนักประมาณ80โลได้เดินอาดอาดอยู่ในคลินิกนะครับนางก็บางทีนางก็ออกไปพเนจรนะออกไปหาผู้ชายอ่ะแล้วก็กลับมาแล้วก็นางก็ท้องโยกลับแล้วก็ตอนไปก็ไปสวยๆนะตอนกลับมานี่พอท้องโยปุ๊บขนร่วงจ้านะขนร่วงทำไมครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีจริงๆแล้วนางเป็นแคริเออร์ของเดอร์มาโตไฟต์พอนางเป็นแคริเออร์เนี่ยมันนางป่วยไงพอนางก็แบบต้องตั้งท้องอ่ะเนาะต้องพยุงลูกข้างในอีก4-5ตัวนางก็เลยเริ่มโทรมและยิ่งคลอดลูกออกมาแล้วแล้วก็ช่วงระหว่างให้นมเนี่ยนางก็ขนร่วงเละเลยนะครับแล้วลูกนางคลอดออกมาลูกนางก็เนี่ยเละเทะเชียนะครับเหมือนโดนเตารีดนาบมาไงไม่รู้นะครับก็แบบขนเขินก็แหว่งเหม็นเนาะแล้วก็ผู้ช่วยก็ติดเชื้อกันเละเทะไปหมดเลยเนี่ยเพราะว่าความที่นางคันเนี่ยนางออกไปนอกบ้านนางก็ไปหามานั้นงามหน้าที่สุดนะครับก็โอเค
ก็ถือว่าเราก็ได้ลูกแมวมาอีก4ตัวที่เป็นพันธุ์ผสมก็คือเป็นพันธุ์ไทยผสมเปอร์เซียมานะครับจริงๆจริงๆลาล่านี่เขาก็ไอ้นี่นะเป็นแมวจรเหมือนกันพอดีนะพอดีมีคนเอามารักษาแล้วก็ทิ้งไว้เราก็อ่ะไม่เป็นไรเลี้ยงก็เลี้ยงได้แมวตัวเดียวเนาะไปมาตอนนี้มี7ตัวแล้วอะที่ร้านอะเลี้ยงไม่ไหวแล้วนะแล้วก็มีนี่แมวปีเตอร์นะเป็นแมวไม่ใช่แมวแมงสาบนะเป็นแมวมาจากต่างประเทศนะครับนี่นะครับมาจากอเมริกานะครับเอา MK นี่สายพันธุ์อเมริกามาด้วยนะครับน่าจะสายพันธุ์เดลต้าเนาะนะเอามาด้วยแล้วก็มีขนร่วงผิวหนังเละเทะไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างร้อยโรคที่คุณถ้าเป็นภาพจำได้นะเราจะสามารถนำตรงนี้ไปใช้ประกอบการวินิจฉัยได้แล้วก็หากินได้อย่างน้อยโรคเนี้ยมันเป็นโรคคู่บ้านคู่เมืองอยู่แล้วนะครับจำให้ได้เลยนะครับแล้วมีอีกตัวหัวล้านนะครับหายไปครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นรอยโรคหนึ่งของเชื้อกราดที่เป็น typical form นะครับในสุนัขที่มีขนยาวๆอาจจะต้องแหวกขนนิดนึงนะก็อย่างตัวนี้เป็น Pomeranian นะครับมาเอะวอยวายที่ร้านบอกว่าอะไรเนี่ยเอาหมามาอาบน้ำตัดขนทำไมตัดขนแหว่งอย่างเงี้ยลองแหวกให้ดูนี่มันกลากมันไม่ตัดขนแหว่งความเยินอยู่ที่เจ้าของไม่อยู่ที่เรานะครับอันนี้ก็ต้องรักษาอีกดีเราก็ได้เงินอีกนะครับบ่นกันเข้าไปนะครับแล้วก็รอยโรคที่สำคัญนะครับเป็นรอยโรคที่มีการขนร่วงแต่ว่าเป็น typical form ของรอยโรคขนร่วงคือพอขนร่วงแล้วมีการซ่อมแซมนะครับมีรอยโรคที่เป็นขนร่วงอยู่แต่ว่าตรงกลางเนี่ยเป็นผิวหนังที่หายจากการติดเชื้อแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยขนจะเริ่มขึ้นตรงขอบเนี่ยขนจะยังแหว่งอยู่แล้วก็ตรงขอบมีแนวโน้มที่จะกระจายออกไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นส่วนใหญ่จะพบในแมวนะครับแต่ว่าของสุนัขเองเนี่ยบางตัวนะครับถ้าลุกลานออกไปแล้วเนี่ยข้างในยังไม่ทันได้ขึ้นเลยนะครับอาจจะโดนแบคทีเรียแทรกซ้อนเข้ามาอีกนะครับดังนั้นรอยโรคที่เป็นริงเวิร์มเนี่ยจะมีการเรียกชื่อตามรอยโรคแบบนี้ก็คือข้างในมีขนของการขึ้นการรักษาตัวเองอยู่ส่วนด้านนอกยังเป็นลักษณะเป็นวงแหวนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคำที่เป็น common name ของ dermatophytosis ก็คือริงเวิร์มริงเวิร์มก็เรียกมาจากรอยโรคในหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งมีอีกอันนึงก็จะเป็นลักษณะของเม็ดสีที่มารวมตัวกันนะครับส่วนของเอ็มจิปเซียมนะครับเอ็มจิปเซียมอยู่ในดินถูกไหมจิปเซียมจิปซัมนะครับพวกนี้เจอเยอะนะครับในดินทั่วๆไปแล้วก็ลักษณะโคโลนีจะคล้ายๆกับเอ็มเคนิสนะครับซึ่งแยกไม่ออกหรอกนะครับแม้ว่าจะให้รีเวิร์สไซส์เป็นสีเหลืองเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็ไปดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ดีกว่าแล้วก็ลักษณะรอยโรคความรุนแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสปีชีส์นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับติดลาไหนก็ติดไปก็แล้วแต่บุญแต่กรรมไปแต่คราวนี้สิ่งที่สังเกตได้จากแยกจากเอ็มเคนิสก็คือลักษณะของแมคโครคอนิเดียที่เหมือนปลาทูถูกไหมพวกนี้จะเหมือนปลาทูแล้วก็มีการสร้างแมคโครคอนิเดียเยอะมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันชอบดินนะดินไม่ค่อยจะมีอะไรจะกินแต่ว่าถ้าอยู่บนเซปโรแดคโตสอาก้าเนี่ยโอ้มันมีน้ำตาลเยอะมากนะเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนแบบมันคนถูกหวยอ่ะเหมือนจำล้อถูกหวยที่แบบเฮ้ยเราใช้เงินกันเถอะอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้หมดภายในวัน1วันเลยก็คือเร่งสร้างแมคโครคอนิเดียเต็มไปหมดเลยนะครับนี่อันนี้เป็นรีวอร์ดไซส์นะครับจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองส่วนนานุ่มนะครับจำง่ายมากเอ็มนานุ่มทั้งหนาทั้งนุ่มอยู่เป็นอยู่ในสุกรแล้วก็ผิวหน้าของโคโลนีมีลักษณะเป็นปุยสำลีนุ่มๆหนาๆเลยนะครับแล้วก็แมคโครคอนิเดียจะอ้วนๆป้อมๆเล็กๆนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เราเจอในทางสัตวแพทย์อีกตัวหนึ่งจะเป็นเอ็มการิเน่นะครับการิเน่นึกถึงการิเย่ก็ได้อ่ะการิเย่นึกนะครับให้พิกเมนต์เป็นสีเขาเรียกสีส้มใช่นะครับเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ชื่อมันคือการิเน่เนาะมันต้องเจอในไก่นะครับนึกถึงสภาพไก่กำลังนั่งแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางนะครับก็คือเอ็มการิเน่นั่นเองลักษณะ
ผิวหน้าโคโลนีคล้ายๆกันนะครับเป็นสีขาวมีเรเดียลกรูปยกสูงเหมือนกันแต่ว่าผิวหลังด้านรีเวอร์ไซด์จะมีสีส้มนะครับและเมื่อผ่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นการสร้างแมคโครโคนิเดียที่มีลักษณะคล้ายๆกับไม้กดลิ้นก็คือหัวท้ายเนี่ยมันจะป่องข้างนึงไม่ป่องข้างนึงเห็นไหมนะครับM cookie eye นะครับอันนี้แค่ผ่านตาไปนะครับเราไม่ค่อยได้เจอก็ด้านรีเวิร์สไซด์จะลักษณะเป็นสีแดงส้มเมื่อกี้สีส้มอย่างเดียวอันนี้จะเป็นแดงส้มแล้วก็แมคโครโคนิเดียจะมีขนาดใหญ่นะครับพบในลิงในหนูในสุนัขนะครับในหลับไม่มีให้เรียนนะครับเราไม่มีให้ก็สรุปส่วนของไมโครสปอรุมก็คือไมโครสปอรุมมีทั้งหมดตามตารางนี้นะครับแล้วก็ส่วนของอวัยวะที่เขาติดเชื้อนะครับดูได้ตามตารางนะครับมีทั้งผิวหนังเส้นขนแล้วก็เล็บนะครับแล้วก็โฮสต์เจออะไรได้บ้างนะครับในส่วนตัวที่ยังไม่ได้เรียนเดี๋ยวจะเอาไปรวบไปเรียนสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่มีการวินิจฉัยด้วยแสง UV หรือฟลูออเรสเซนต์นะครับว่ามันมีการตอบสนองของแสงให้เห็นเป็นสีเขียวเปลือกแอปเปิ้ลนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะตรวจว่ารอยโรคตรงไหนน่าจะมีเชื้ออยู่นะครับเราเรียกว่าวูดแลมหรือว่าการตรวจด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์ซึ่งเดี๋ยวจะมีเนื้อหาต่อไปนะครับแล้วก็มีการแยกความแตกต่างระหว่างด้านเซอร์เฟซกับด้านรีเวิร์สไซด์แล้วก็แยกความแตกต่างด้วยแมคโครโคนิเดียนะครับแล้วก็อันตารางสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสเปเชียลเทคนิคในการเจริญเติบโตบนเส้นขนของเด็กเส้นผมของเด็กนะครับหรือการใช้เทคนิควิธีทางด้านไบโอเคมีคอลเทสต่างๆซึ่งเป็นรายละเอียดนะครับทีนี้จะใกล้จบแล้วครับในเลคเชอร์ชั่วโมงแรกเดี๋ยวจะให้พัก5นาทีนะครับให้ตัวเองเนี่ยแหละพัก5นาทีนะครับก็จะให้เห็นถึงคลื่นชีวิตของน้องสปอร์ของเชื้อกลากนะครับว่าสปอร์ของเชื้อกลากเนี่ยนะครับต้องอดทนอะไรบ้างนะครับคลื่นชีวิตของมันก็คือจะต้องทนต่อแสง UV ในทางธรรมชาติให้ได้นะครับดังนั้นเปลือกของอาร์โทรสปอร์ของมันจะต้องมีความแข็งแรงมากทนต่ออุณหภูมินะครับที่อุณหภูมิห้องนะครับทนต่อสภาพความแห้งของสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากนี้แต่ยังเมื่อเข้าสู่ผิวหนังแล้วก็พยายามจะติดเชื้อเข้าสู่เส้นขนจะต้องไปเผชิญเรื่องของแอนตี้แบคทีเรียลหรือแอนตี้ฟังกัลโปรตีนที่เกิดจากนอร์มอลฟอร่าด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็มีอาวุธอยู่เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ตัวเหงื่อเองหรือสารเรื่องของแอนตี้ไมโครเบียลเปปไทด์ต่างๆหรือแฟตช็อตเชนแฟตตี้แอซิดต่างๆที่สร้างขึ้นมาจากต่อมเหงื่อหรือซีบุ้มของร่างกายนะครับก็เป็นตัวในการสังหารหรือในการลดปริมาณของสปอร์ที่พยายามที่จะเกาะเข้าสู่เส้นขนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสปอร์เนี่ยโชคดีว่าเขามีเพื่อนที่อยู่บนเส้นขนนะครับก็คือเพื่อนที่มีคุณลักษณะที่เป็นเคราตินนะดังนั้นตรงพื้นผิวที่มีเคราตินที่เป็นเคราตินเนสเป็นเคราตินไนท์ทิชชูต่างๆนะครับเขาก็จะรีบวิ่งเข้าไปหาตรงนั้นก่อนนะครับก็จากนั้นก็จะมีการเกาะติดนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นภาวะที่เป็นคาร์โบไฮเดรตสเปซิฟิกแอทิซินคือเป็นสารโปรตีนที่เกาะติดกับคาร์โบไฮเดรตได้ง่ายนะครับเพราะผนังของมันจะมีความเป็นคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูงดังนั้นมันก็เลยชอบดังนั้นไอ้นี่คือการเริ่มต้นของการที่น้องอาร์โทรสปอร์เนี่ยพยายามที่จะติดเชื้อเข้าสู่เส้นขนนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเมื่อมีการติดเชื้อเข้าสู่เส้นขนนะครับพยาธิสภาพที่เราสามารถอธิบายได้ก็คือพวกนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีการสร้างเอนไซม์มันร้ายนะมันสร้างเอนไซม์ได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเอนไซม์ในกลุ่มของโปรตีเนสเอนไซม์นะโปรตีเนสที่สำคัญที่มันใช้ก็คือมันเกาะกับเคราตินใช่ไหมมันต้องสร้างเคราตีเนสก็คือเอนไซม์ในการย่อยเคราตินนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นต้นแบบของการทำวัคซีนของเชื้อราเลยนะครับเขาเอาเมทิลโคราตีเนสเป็นตัวต้นแบบในการพยายามที่จะสร้างให้ร่างกายได้มองเห็นโปรตีนชนิดนี้เพื่อสร้างแอนติบอดีต่อโปรตีนชนิดนี้นะครับผลการทดลองออกมานะครับลงทุนไปน่าจะ10ล้านได้นะครับผลออกมาเยินครับไม่สามารถป้องกันได้จ้ะนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการสร้างวัคซีนนะครับต้องดูต้นแบบดีๆว่าพาธเจนที่เราพยายามที่จะเข้าไป
ในการจดจำแล้วควบคุมมันคืออะไรถ้าเป็นไวรัสมันพอฟัดพอเหวี่ยงแอนติบอดีตัวหนึ่งกับไวรัสตัวหนึ่งมันขนาดใกล้เคียงกันแต่ว่าไวรัสกับเชื้อราเนี่ยไวรัสขนาดเท่าดินสออย่างเงี้ยแต่เชื้อราขนาดเท่าบ้านหลังนึงอะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสการที่จะสร้างแอนติบอดีแบบทั้งจักรวาลมาสู้กับเชื้อราเนี่ยค่อนข้างยากนะครับนี่กลับมาตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีสารพรีเคอร์เซอร์ตัวหนึ่งเราเรียกว่าเป็นเซอรีนซับติลิซินนะครับซึ่งซับติลิซินเซอรีนตัวนี้เนี่ยเป็นสารต้นแบบนะครับเป็นพรีเคอร์เซอร์ในการสร้างเอนไซม์ตัวต่อไปซึ่งตัวที่สำคัญก็คือไลเปสแล้วก็เซรามิเดสซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการพยายามที่จะย่อยผนังเซลล์นั่นเองที่ทำให้เกิดการตอบสนองในเชิงเรื่องของการอักเสบต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นรอยโรคให้เห็นสนุกสนานนะครับว่าเชื้อราเวลามันเกาะนะครับมันจะไปเกาะที่เส้นขนไก่ก็คงยากเพราะว่ามันมีโครงสร้างค่อนข้างแข็งแรงเกินไปอย่างดีถ้ามันก็ได้แค่เส้นขนแมวเปอร์เซียนะแต่ว่าถ้าจะติดในไก่ทั้งทีเนี่ยมันต้องไปหาที่ที่ตรงเป็นลานกว้างนะครับแล้วก็มีเคราตินค่อนข้างเยอะนั่นก็คืองอนไก่เดือยไก่หรืออะไรเขาเรียกคลาวไก่เหรอนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหมูนะครับการติดเชื้อค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ว่าเราจะเห็นว่าการติดเชื้อในสุกรเนี่ยมักจะผ่านจากบาดแผลจากการที่สุกรมันอยู่ด้วยกันแน่นเกินไปแล้วมันก็กัดกันจนเกิดบาดแผลแล้วก็มีการติดเชื้อแทรกซ้อนตามมานะครับหรือว่าเกิดในสุกรลูกสุกรอายุน้อยนะครับในไก่อะซ้ำอีกทีหนึ่งอีกภาพหนึ่งส่วนในคนนะครับเอาให้เห็นจนแบบจำได้กันไปเลยคืนนี้ฝันถึงเดอร์มาโทไฟต์เลยนะครับหน้าตาประมาณนี้ถ้าน้องๆคนไหนมีรอยโรคแบบนี้นะปัจจุบันนะเปิดกล้องแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ให้รางวัลเลยนะครับหรือว่าถ้าเห็นข้างบ้านเป็นเรียกมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล้องดูกันนะครับขออนุญาตพักก่อนนะครับ5นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครับสวัสดีครับตรงนี้มีข้อสงสัยอะไรไหมมันขี่จรวดมาสอนเลยเนาะอาจารย์ครับอันนี้ครับคือเชื้อราใช่ไหมอะไรนะครับริงเวิร์มคือเชื้อราริงเวิร์มคือเชื้อราครับคำว่าเวิร์มไม่ใช่พยาธิแต่ว่าเวลาฝรั่งเขาจะเรียกเป็นปรสิตทั่วๆไปเนาะเขาจะเรียกเป็นเวิร์มหมดเลยนะครับแต่ลิงเวิร์มคือเดอร์มาโทไฟต์ครับเป็นคอมมอนเนมงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ท 2นะครับขอเวลาอาจารย์จิบชาสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ